คะเพียงค่ะอ่ะมาเพียงค่ะมาเรายังไม่เจอแต่อ่ะมีรายนะคะครับพร้อมสองคนจ๋าพูดถึงความรู้สึกที่มาร่วมงานเปิดร้านที่นะคะที่มีกำลังใจก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเจอแฟนคลับเยอะอีกครั้งครับก็อบอุ่นครับดีใจครับแบบว่าได้เจอเยอะๆแบบอย่างเป็นทางการมันรู้สึกว่าครับรู้สึกว่าครับผมอบอุ่นครับดีใจที่เขายังรักเราขนาดนี้เราเล็งสินค้าอะไรในร้านเป็นพิเศษบ้างครับสินค้าจริงๆผมไม่ใช่คอแบบมาช็อปเครื่องสำอางนะแต่ว่าพอเห็นสินค้าหลายๆอย่างมันก็มีอะไรที่สะดุดตาจริงๆอยู่นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากครับปกติตัวเองยังไงอะครับก็ทั้งคู่เลยอ่ะกินอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายถ้าเกิดมีเวลานะครับแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่มันเหมาะกับผิวเราอ่ะผมเป็นคนที่หน้าแห้งแล้วก็แพ้ง่ายก็จะใช้อะไรที่มันอ่อนโยนอ่ะก็จริงๆผมใช้สกินแคร์จริงๆผมเป็นคนชอบใช้นะแต่ว่าใช้ทีแล้วแบบชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเยอะๆไปเลยทีเดียวแล้วปัจจุบันตอนนี้ใช้มาเป็นปีแล้วก็ยังไม่หมดสักทีแท้ก็ยังใช้ตัวที่เคยซื้อไว้อยู่ตลอดครับฝากร้านนะครับฝากร้านแค่นี้เหรอโอเคฝากร้านนอตตี้บิวตี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกช็อปเยอะมากเลยครับก็เขามีให้บริการหลายสาขามากแล้วสาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็อยากให้ลองมาช้อปปิ้งดูนะครับมีน้ำหอมราคาถูกด้วยแล้วก็ของแท้ด้วยใช่ครับก็ฝากดูครับมันน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเคยใช้อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็หาลองซื้อที่นี่น่าจะมีสำหรับวันนี้เทรนด์ Twitter ขึ้นเทรนด์ด้วยสำหรับไปรษณีย์รักถึงหินมอเราสองคนได้เข้าไปอ่านแล้วไหมครับอ่านครับแต่ว่าขึ้นเทรนด์เช้ามากยังไม่ตื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคิดถึงเราอยู่เพราะว่าเราห่างหายจากการเล่นทวินมาพักหนึ่งครับทุกคนก็พักกันหมดอะไรใช่แล้วทุกคนเหมือนอัดอั้นกันมากครับก็เลยปล่อยมาเต็มที่ก็ได้อ่านอะไรที่มันสร้างกำลังใจในการถึงความคิดถึงแหละเนาะแบบว่าพลังของทุกคนดูคิดถึงเราก็จริงแหละมันไม่มีใครคาดคิดหรือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีคนมารักเราแบบนี้ยินดีมากๆแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากนะครับอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมครับก็อยากขอบคุณเหมือนเดิมครับขอบคุณที่แบบอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็อยู่กับเราตลอดก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทำให้เรามีค่าขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันใช่ครับขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องซีรีส์คนรักรุ่นพี่ซึ่งก็จะมีภาคต่อเนาะเป็นเรื่องราวเต็มของคู่เราแล้วตอนนี้มีการถ่ายทำไปถึงไหนแล้วบ้างครับยังปีหน้าออนแอร์ใช่ปีหน้าครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายครับยังไม่ได้เริ่มกระบวนการถ่ายครับใช่เดี๋ยวเองตอนนี้ก็มีเพลงปล่อยออกมาครับกับรับใช่ไหมครับกระแสตอบรับดีมากเลยโอ้ดีมากครับแล้วก็เราเพิ่งได้ดูทีเซอร์ MV เมื่อวานใช่ครับก็น่ารักดีครับแล้วก็โทนสีอะไรเนี่ยชอบมากครับเป็นยังไงบ้างการร่วมงานกับครับก็สนุกดีครับแต่ว่าอาจจะแต่ก็สนุกครับกัฟมันเป็นคนน่ารักนิ่งๆนะครับแล้ววันนี้เขาหลุดโปรยังไงยังใช่ไหมยังโอเครออดทนนะครับกัฟอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับเหมือนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษไหมมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเซอร์ไพรส์ผมเลยเดี๋ยวเป็นการสปอยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็พล็อตเรื่องมันดีมากผมได้ยินแล้วก็ลองถ่ายดูมันรู้สึกน่ารักมากครับยินแล้วครับมีได้ดูผลงานของวอลบ้างหรือยังครับผลงานเพลงอะนะครับมีดูอยู่เพราะว่าผมก็ไปรีทวิตอยู่นะเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างน่ารักดีเลยช็อตที่แบบทั้งคู่เลยต่างคนต่างแบบเหมือนสติหลุดแล้วแบบเทคนนึงเทนมคนนึงเทคอนเฟกใช่ไหมก็ดูแบบว่ามุมเด็กๆแบบป๊อปปี้อ่ะมันก็น่ารักนะทั้งสองคนเลยใช่คือ acting อ่ะคือการกระทํา acting มันดูน่ารักไปหมดเลยแบบว่ามันเหมือนเราได้เห็นในหนังหลายๆเรื่องนะแบบว่าเวลาที่คิดอะไรไปเรื่อยแล้วแบบจะดูโก้ใช่มั้ยทั้งแบบเทนมหรือเทคอนเฟกที่มันหกอ่ะแล้วเอามาใช้ใน MV แล้วกับชื่อเพลงอ่ะ
มันก็ดูตอบโจทย์แล้วยิ่งเป็นเขาที่ดูแบบน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะขนมพายเนาะแล้วเจอยังคะน่าจะเจอพร้อมเพลงเขาปล่อยแหละก็จะมีรอติดตามซีรีส์เต็มของพวกเรานะครับคนรักรุ่นพี่แล้วก็ยังมีรายการที่จะออกเป็นรายการคู่ใช่ครับเป็นรายการคู่ของเราก็ชื่อ WXY ครับผมฝากด้วยนะครับมีโปรเจกต์ผมเอาไหมโปรเจกต์สอบผมเอาได้นะฝากไว้เลยได้ไหมฝากเลยฝากโปรเจกต์จบผมด้วยคืออะไรเนี่ยคือฝากแล้วได้อะไรไม่รู้มีส่วนได้ไหมเราไปสัมภาษณ์อาจารย์ในทีนึงไปกดดันแบบว่าให้น้องจบสักทีเลยนักข่าวไปอาจารย์ให้น้องจบไปแล้วน้องได้ทำงานล้อเล่นผมล้อเล่นนะ